ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาพิธีแอปสโตร์นะคะท่านญาติธรรมพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็เลือกฟังไปที่สถานีของวัดป่าสะพาน2กับวัดป่าจริยธรรมค่ะตามเวลาประเทศไทย8:00 น.ถึง9:00 น.ทุกๆวันพบกันไม่มีวันหยุดค่ะนอกจากว่าตอนไหนธรรมวลีไม่ว่างติดธุระติดภารกิจจริงๆก็จะวางเทปของเก่าซึ่งบางครั้งตัวเองก็ยังกลับไปฟังของเก่าตัวเองเลยนะคะของเก่าที่จัดเอาไว้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็จะมี Facebook เนี่ยเขาจะย้อนอดีตให้พอ Facebook เขาย้อนอดีตให้เราก็จะดึงที่ Facebook ย้อนอดีตเนี่ยกลับขึ้นมาถ่ายทอดใหม่อีกครั้งนึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครค่ะก็ไม่ได้อยู่นานแต่บางทีกลับมาก็ไม่ได้แจ้งท่านญาติธรรมค่ะก็กลับแล้วก็วันเดียว2วันแล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับมาใหม่ก็ไม่ได้แจ้งนะคะก็บางท่านก็เลยคิดว่าไม่ได้กลับบ้านกลับมาแต่ว่าสั้นมาก ไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยกลับแต่ว่าไม่สั้นเท่าไหร่ปีที่แล้วพอกลับมาก็จะอยู่ 2-3 วันนะคะแล้วก็จะ เดินทางกลับไปอยู่ที่ภูจวงแต่พอปีนี้เนี่ยตั้งแต่มีสถานการณ์ของโควิดเกิดขึ้นก็อยู่ที่วัดภูจวงยาวมากเพราะว่ามันมีการกักตัวการเข้ามาพระอาจารย์บอกกลับมาแล้วกลับไปภูจวงใหม่ต้องกักตัว14วันไอ้เราก็อยากจะออกไปนู่นออกไปนี่มันมีการกักตัวก็เลยอยู่ยาวก็จะกลายเป็นคุ้นเคยที่จะอยู่วัดยาวๆไปเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยเมื่อล่วงหน้าเนี้ยก็อยู่วัดไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะไปกลับไปกลับไม่เกินอาทิตย์อะค่ะเสื้อผ้าเนี่ยเอากลับมาซักที่บ้านได้อะเพราะมันสั้นมากระยะเวลาในการอยู่แต่พอโควิดเนี่ยกลายเป็นแบบว่าได้สร้างอุปนิสัยใหม่ขึ้นมาอุปนิสัยของการเข้าไปอยู่ในวัดค่ะก็ได้เข้าไปอยู่ในวัดนานขึ้นกลายเป็นคุ้นกับวัดทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่เข้าวัดมาตั้งนานแล้วนะแต่การอยู่วัดยาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยมากเต็มที่ก็จะในพรรษาแต่คราวนี้ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาจนเข้าพรรษาจนออกพรรษามาก็เลยอารมณ์มันโดยธรรมชาติไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับวัดเป็นบ้านไปเลยมีความรู้สึกว่าวัดกลายเป็นบ้านเรากุฏิคือบ้านเราบริเวณวัดคือครอบครัวเราคนในวัดเป็นครอบครัวเราอีกครอบครัวหนึ่งไปที่ไหนเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเกิดความสุขใจขึ้นมาว่ามันไม่ได้รู้สึกแปลกแยกรู้สึกแตกต่างระหว่างการอยู่บ้านกับอยู่วัดไม่ได้รู้สึกว่าทิ้งบ้านแล้วมาบ้านก็ไม่ได้รู้สึกว่าทิ้งวัดอารมณ์มันจะได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าการเกิดมาบนโลกใบนี้เราคุยกันเรื่องของความจริงทุกวันหลายท่านบอกว่ามันได้ประโยชน์ในการที่เรามาพูดคุยกันบนฐานของความจริงที่นำหลักธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆบนความสมมุติเนี่ยมันมีอยู่จริงบนความจริงมันก็มีอยู่จริงแต่ปัจจุบันมันก็มีอยู่จริงถ้าใครที่ไม่สามารถที่จะใช้สมมุติที่เป็นอยู่ให้มันอยู่กับปัจจุบันได้เช่นปัจจุบันเนี่ยสถานะของเราเนี่ยที่มันจะเป็นไปตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราทำปัจจุบันของเราที่มันเป็นอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอันนี้ต่างหากคือปัญญาของมนุษย์
เราจะบอกว่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญากับการทำบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาอะไรเป็นตัวชี้วัดปัญญาในการทำบุญของเราไอ้ตัวชี้วัดปัญญาในการทำบุญของเราเนี่ยมันก็คือการเท่าทันปัจจุบันหรือทำหน้าที่ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยสมบูรณ์บางคนสูญเสียเวลาไปกับการฝันไปกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงบางคนทิ้งเวลาไปกับอดีตที่ผ่านมาแล้วจนปัจจุบันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเมื่อเรานอนฝันไปกับอนาคตเมื่อเรานั่งพร่ำพรรณนาไปถึงอดีตที่ยังมาไม่ถึงสุดท้ายแล้วปัจจุบันที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพอปัจจุบันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยอนาคตที่ฝันไว้มันย่อมล้มละลายแน่นอนมันเป็นแบบนั้นหลายคนทำลายอนาคตของตัวเองก็เพราะความฝันนั่นแหละฝันเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยแต่ไม่ทำอะไรเลยบางคนคุยมากฟุ้งมากไปกับความฝันพร่ำพรรณนาไปถึงความฝันของตัวเองเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอย่างงู้นแต่วันแต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยไม่ได้สร้างเหตุของความสำเร็จเอาไว้เลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งคนที่ฝันว่าจะได้เป็นอะไรในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าไอ้ที่เราจะได้เป็นอะไรไปในอนาคตเนี่ยไอ้เหตุหรือปัจจัยเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเรากลับมาดูก่อนว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยของความที่เราอยากจะเป็นมากน้อยแค่ไหนคือมันนอนฝันไปเรื่อยๆพูดกันยิ่งบางทีเป็นกลุ่มเนี่ยตัวเองเคยอยู่กับกลุ่มที่อยู่กับความฝันมาแล้วที่พูดตรงนี้เพราะว่ามันเคยอยู่กับกลุ่มที่อยู่กับความฝันมาจนตัวเองต้องดีดตัวเองออกมาจากตรงนั้นคือวันนึงเนี่ยเช้ามาเนี่ยเจอกันไปหากันเจอกันแล้วก็พูดว่าอย่างนั้นเป็นวันนึงมีแต่คุยอ่ะแต่การลงมือทำเหตุให้มันสมกับผลเนี่ยมันไม่ได้ทำขึ้นมาเลยมันมีแต่คุยอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกละเวลาผ่านไปเดือนนึงเขาก็บอกเขาจะทำอย่างนั้นเขาจะทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างนู้นเขาก็คุยกันโปรเจกต์โอ้1,800ล้านมากเราก็มีความคิดนะคนเราอยากจะเจริญอ่ะมันก็ไปเกาะเขาไว้เพื่อที่จะได้เกาะไปกับฝันของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเขาเราก็คิดอย่างนั้นเพราะเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันเราก็ไปเกาะกลุ่มเขาไว้ไปวันแล้ววันเล่าเฮ้ยเขาพูดทุกวันเลยอ่ะอนาคตเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยหนูเดี๋ยวหนูจะต้องอย่างนี้นะอย่างงู้นนะอนาคตจะอย่างนั้นอนาคตจะอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันไม่มีเหตุที่มันจะเป็นอ่ะแต่เขาก็พูดอย่างนั้นอนาคตมันจะต้องว่างอย่างนี้โปรเจกต์เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะทำอย่างนี้เราก็ผ่านไปเดือนนึงผ่านไป2เดือนไปมาเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันหมดเวลาไปกับการพูดมันมีความสุขกับการได้คุยได้เล่นได้พูดกันน่ะในความฝันนั้นน่ะแต่ไปๆมาๆเนี่ยไอ้การพูดถึงความฝันในวันนั้นน่ะมันกลับกลายเป็นการทำลายอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันมันไม่ใช่ละบอกกับตัวเองเฮ้ยมันไม่ใช่ละอนาคตมันจะดับนะแบบเนี้ยไอ้ที่มันจะมีจริงที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำด้วยมันหมดเวลาไปกับการคุยฝันเฟื่องทำให้มันนึกถึงคำพูดของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเรื่องของโอกาสท่านจะใช้คำว่าโอกาสบ่อยมากแล้วหลายคนก็โทษคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ย
ทำลายโอกาสของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปตามหลักปรมัตถ์เลยเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยมันไม่มีใครสามารถทำลายได้เลยเพราะคนที่มีโอกาสเนี่ยมันคือคนที่มีความสามารถมันแย่งกันไม่ได้แต่การทำลายโอกาสเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความคิดของคนที่เป็นคนขี้อิจฉาคือเห็นเขาจะได้อะไรเนี่ยก็พยายามที่จะขัดขวางให้เขาเนี่ยไม่ได้ในสิ่งนั้นความพยายามทำลายโอกาสแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีวิบากกรรมเคยไปทำลายโอกาสคนอื่นเขาไปขัดขวางเรียกทำลายไม่ได้เรียกว่าขัดขวางเพราะว่าอย่างสังเกตนะคะว่าเอาเป็นเราเนี่ยสมมุติเราทำงานอยู่ในบริษัทเขาต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ต้องการคนที่มีความคล่องแคล่วแล้วก็เป็นบัญชีสมมุติซื่อสัตย์คล่องแคล่วเป็นบัญชีอันนี้เป็นคุณสมบัติที่โปรยมาล่วงหน้าละแต่ทีนี้เนี่ยในบริษัทเราเนี่ยพอไอ้โปรยคุณสมบัตินี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าใครที่เหมาะกับคุณสมบัตินี้เขาจะดูว่าเฮ้ยใครจบบัญชีมาอันนี้ที่คนจบบัญชีมี10คนใน10คนนั้นอ่ะใครที่ซื่อสัตย์ที่สุดเขาก็ต้องคัดออกมาเอาคนซื่อสัตย์มีอยู่2คนเอาคนที่ซื่อสัตย์มาอีก2คนมาเลือกอีกทีนึงว่าใครที่มีจิตอาสาอีกคนนึงอาจจะมีจิตอาสาอีกคนนึงอาจจะไม่มีจิตอาสาก็ต้องเลือกคนที่มีจิตอาสาใน3คนเนี่ยเราสามารถเลือกคนคนนั้นออกมานั่นคือคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันเป็นตัวเปิดโอกาสของเขาดังนั้นเนี่ยโอกาสมันเป็นเรื่องของคนที่มีความสามารถแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่พร้อมตรงกันถ้าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถมันอยากอ่ะต้องตัดออกนะต้องแยกออกจากกันให้ได้นะระหว่างตัวเองพูดว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วมีคนจะให้มีคนจะมอบสิ่งนี้ให้เราแต่ว่าเราไม่ได้มีความพร้อมเลยในคุณสมบัตินั้นเราจะบอกว่าคนเขามาตัดโอกาสเราเนี่ยมันไม่ได้เพราะถึงเราจะได้มาอยู่จริงๆได้มาเป็นจริงๆเนี่ยมันก็ทำลายงานทำลายสิ่งที่ทำอยู่ให้มันไม่สำเร็จโอกาสมันเป็นเรื่องของคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสคือคนที่มีความสามารถเราก็ต้องกลับมาหาตัวเราเองก่อนว่าเราบอกว่าเรามีโอกาสเราปล่อยโอกาสเลยไปไม่ได้เนี่ยคำว่าโอกาสอันนี้มันเกิดขึ้นจากความสามารถหรือมันเกิดขึ้นจากความอยากของเราบางคนมีความอยากอย่างเช่นคนที่อยากจะมีตำแหน่งก็มีความพยายามที่จะดิ้นรนประจบเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งตำแหน่งแล้วตัวเองไม่ได้ตำแหน่งนั้นเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดโอกาสไม่ใช่มันเป็นสภาวะคนละอันกันคำว่าตัดโอกาสอันเนี้ยมันจะต้องเราจะได้อยู่แล้วเราจะได้อยู่แล้วอ่ะแต่มันมีคนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเราเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเอาโอกาสอันนี้ไปเพราะโอกาสเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีความสามารถเน้นอีกทีนึงแต่ไอความอยากของเราหรือตัณหาของเราที่มันต้องการที่จะได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่โอกาสแต่มันคือตัณหาแล้วส่วนใหญ่คนที่มีความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าถูกแย่งโอกาสไปแต่คนที่มีความทุกข์ส่วนใหญ่เพราะว่าตัณหามันอยากแต่ตัวเองเนี่ยไปไม่ถึงความต้องการนั้นอาจจะบุญไม่ถึงอาจจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงแล้วก็ไปโทษไปเกลียดคนที่เขามีโอกาสด้วยนะไปเกลียดคนที่เขามีตำแหน่งที่เราอยากจะมี
ไปเกลียดคนที่เขาได้รับโอกาสที่เราอยากจะได้กลายเป็นว่าถ้าเราไม่มีคุณธรรมพอเนี่ยเรายินดีในความดีของคนอื่นเขาไม่เป็นเรายินดีในความสำเร็จในความสามารถของคนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนขี้อิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเรากลายเป็นคนขี้อิจฉาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะฉันอยากจะทำอันนี้น่ากลัวคนขี้อิจฉาเนี่ยเราดูไม่ยากหรือคนดีเนี่ยเราดูไม่ยากท่านญาติธรรมต้องสังเกตดีๆแล้วนำไปใช้กับชีวิตเลยค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เราเลือกที่จะเลิกคบหรือไม่คบเนี่ยคนนั้นเนี่ยคือสแกนแล้วสแกนอีกนะคะคือพยายามใช้ความเมตตาเป็นอันดับแรกในการดำเนินชีวิตให้โอกาสคำว่าให้โอกาสในที่นี้ก็คือว่าเขาไม่มีโอกาสหรอกแต่เราเนี่ยหาโอกาสให้เขามีช่องเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองบางทีเนี่ยคนไม่มีโอกาสบางครั้งเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นจากความเมตตานะคะโอกาสเกิดขึ้นจากความเมตตาก็คือเขาไม่มีหรอกความสามารถอ่ะจริงๆแล้วโอกาสมันเกิดจากความสามารถถ้ามีความสามารถเนี่ยโอกาสมันจะมาเลยแต่บางทีเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เพียงแค่เรามองเห็นว่าเขาน่าจะได้หรือเขาน่าจะเป็นหรือเขาน่าจะมีความสามารถนี้เราจึงเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองอันนี้เป็นโอกาสอีกแบบนึงเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าเมื่อเขามีโอกาสแล้วเนี่ยเขาจะใช้ยังไงกับโอกาสที่เขาได้ไปคนดีก็จะใช้โอกาสนั้นด้วยความเคารพแต่คนไม่ดีหรือคนพาลเนี่ยมักจะหลงละเลงไปกับโอกาสที่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนเก่งคนที่ใช้โอกาสผิดก็จะหมดโอกาสเร็วเพราะว่าโอกาสบางทีมันไม่ใช่เป็นของเราจริงๆเพียงแค่เขาลองดูให้เราได้โอกาสต้องระวังเลยนะคะในการที่เราไปอยู่ในสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสเราบางทีเราก็ไม่ได้มีความสามารถหรอกตัวเองเนี่ยแหละรู้เลยว่าบางทีเนี่ยท่านให้โอกาสหลายครั้งที่ได้โอกาสเนี่ยท่านไม่ได้เห็นความสามารถของเราที่ผ่านมาในอดีตนะคะแต่ท่านลองดูเราว่าเราเนี่ยทำโอกาสนั้นเนี่ยต่อไปอย่างไรทีนี้เราก็เลยรู้สึกแล้วว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะโดยเฉพาะงานพุทธศาสนาเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเพชรเหมือนกับทองที่มันมีค่ามากเราจะทนุถนอมเราจะรักษาโอกาสของเราอย่างไรให้มันเกิดคุณค่าแท้ขึ้นมาให้โอกาสที่มันเป็นโอกาสที่ลองเชิงหรือลองชิมให้เราได้ลองทำเนี่ยกลายเป็นโอกาสจริงๆของเราที่มีอยู่ต่อไปในอนาคตสร้างโอกาสปลอมให้เป็นโอกาสจริงแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นพอได้โอกาสปุ๊บก็หลงตัวเองคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถเราอะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นแบบถ้าเป็นอึ่งอ่างก็จะพองจนตัวแตกนะพองคิดว่าเราเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่น่ะทำไมเขาถึงให้โอกาสกับเด็กเขาจะดูนั่นแหละดูนิสัยการได้รับโอกาสมันคือเครื่องมือในการดูนิสัยคนของผู้ใหญ่แต่เขาก็จะมีขอบเขตในการให้ที่จะให้ว่าคนคนนี้ฉันให้โอกาสเธอแล้วนะเธอจะทำยังไงกับโอกาสที่ฉันให้ไปถ้าเกิดเธอได้รับโอกาสแล้วเธอกลับกลายเป็นหญิงพยองเธอคิดว่าเธอเป็นคนเก่งหรืออะไรเธอก็จะหมดโอกาสตรงนั้นได้เพียงแค่นั้นระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าโอกาสสั้นๆเล็กๆเนี่ยที่เราได้ไปเนี่ยเรารับมาด้วยความเคารพเรามีความรู้สึกดีใจที่เราได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเราเราก็จะถูกโอกาสอันนี้แหละดันเราให้สูงขึ้นไปอีกมันจะเป็นคนละอย่างกันเลยทีนี้กลับมาเรื่องเดิมว่าสำหรับตัวเองเนี่ยในการเลือกจะคบใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยนะก่อนที่ปัญญามันจะเกิดมันจะต้องเกิดกัลยาณมิตรซะก่อนพระพุทธเจ้าเปรียบกัลยาณมิตรเนี่ยเหมือนกับ
แสงอรุณที่มาก่อนพระอาทิตย์เลยนะคะเปรียบอย่างนั้นเลยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเรายังไม่เห็นดวงอาทิตย์หรอกสิ่งที่เราเห็นก่อนก็คือแสงอรุณก่อนที่ปัญญาของเรามันจะเกิดก่อนที่เราจะสง่างามก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยเราไม่มีทางที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตเราจะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงมีคุณค่ามากที่สุดตัวเองจึงให้ความสำคัญและให้คุณค่าของกัลยาณมิตรมากที่สุดเหมือนกันทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยมันมีค่าสู้กัลยาณมิตรไม่ได้เลยเกิดมาในชาติเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวเองจะเห็นเลยว่าหลายคนก็อย่างคนมาเดินทางมาวัดหรือถ้ามีเวลาจริงๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะรักษามิตรภาพของคนดีเอาไว้คนที่เป็นคนดีคบกับเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้มันมีค่ามากแต่ถ้าเกิดคนข้างๆตัวเราเนี่ยเป็นคนพาลคนพาลคือคนที่มีกิเลสอ่ะคนขี้อิจฉาคนตันหนีคนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยถ้าคนขี้อิจฉาอยู่ข้างๆเราเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะไม่เกินอาทิตย์เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของการนินทามันจะออกไปจากคนคนนั้นแหละยิ่งเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราสักวันสองวันเนี่ยไม่เกินอาทิตย์มันจะมีเรื่องราวไม่ดีของเราเนี่ยออกไปเพราะว่าเราไปคบคนผิดเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยมันจึงมีค่ามากกัลยาณมิตรเนี่ยพอเราอยู่ด้วยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมองหาข้อดีของเราเพื่อที่จะไปเรียนรู้มองเห็นข้อบกพร่องของเราเพื่อที่จะมาป้องกันตัวเองอย่างถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเรียนธรรมะมาเนี่ยตั้งแต่อายุ20กว่าเรียนนะเรียนในระบบจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่จนแก่รู้หรือเปล่าล่ะว่าลักษณะของคนดีกับคนชั่วเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รู้หมดแหละทั้งทฤษฎีทั้งการเจอกับคนจริงๆมันรู้หมดแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ไหมล่ะว่าฉันจะไม่ยอมเจอคนไม่ดีเลยในโลกใบนี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะไม่เจอคนไม่ดีเมื่อก่อนพยายามจะเลือกคบแต่คนดีๆอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ดันไปรังเกียจคนไม่ดีก็เพราะไอ้ที่เรารู้ว่าคุณสมบัติของคนไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงคนไม่ดีมีกิเลสมีลักษณะเป็นยังไงเราจึงพยายามที่จะเลือกแต่ตอนที่เลือกนั้นน่ะมันกลายเป็นไปรังเกียจคนที่เขาเป็นคนไม่ดีในสังคมที่สังคมเรียกว่าคนไม่ดีนั่นแหละเราไปรังเกียจเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะท่านยติธรรมก็จึงทำให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองพอเราเจอคนไม่ดีเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนนี้เลยไม่น่าจะเจอคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้สังเกตไหมคะความคิดเราเนี่ยจะวนอยู่กับคนไม่ดีซะเป็นส่วนใหญ่ไอ้ที่เราจะไปชื่นชมคนดีมีความสุขกับคนดีน้อยมากแต่เราจะไปรำคาญไปรังเกียจคนไม่ดีอ่ะเราจะหมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อเรียนรู้แล้วว่าเอ้ยพอเราเจอคนไม่ดีหรือเจอคนที่มีกิเลสมากๆเนี่ยคนที่มีกิเลสทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีหรอกค่ะจะเจอพระอรหันต์ได้สักกี่ครั้งชีวิตเนี้ยเอาทีนี้เราอยู่กับโลกไม่เป็นละก็เลยเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตใหม่กับโลกใบนี้ให้เป็นเลือกคบคนดีเลือกที่จะคบคนดีนะคะแต่ไม่รังเกียจคนเลวต้องบอกอย่างนั้นเลยคนเลวคนพาลในสังคมเนี่ยมันเยอะแต่เราจะไปเลือกรังเกียจเขาเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยที่มันถูกฝึกมาเนี่ยมันก็จะไม่ดีพอที่จะฝึกฝนต่อไปไอ้การรังเกียจคนอื่นเนี่ยมันบั่นทอนหัวใจค่ะอย่างบางทีเนี่ยอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวเองก็เป็นไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ธรรมวลีแล้วไม่ได้รังเกียจใครอ่ะมันก็อดไม่ได้บางคนมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากๆเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะมีสติเห็นความคิดตัวเองแล้วก็กำจัดความคิดรังเกียจคนอื่นเนี่ยออกไปแล้วก็มองว่า
กิเลสของคนใครทําคนนั้นก็จะรับเองเราก็ไม่ไปยุ่งกับกิเลสแล้วก็ไม่ไปยุ่งพฤติกรรมของเขามันก็ฝึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ฝึกมันมีความรังเกียจพฤติกรรมของคนเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวไอ้ความรังเกียจพฤติกรรมของคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นผลของทําให้เราเนี่ยมีความเบื่อหน่ายในสังคมโดยเฉพาะคนที่เราหวังคนที่เรารักคนที่ผูกพันอยู่กับเราหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบเนี่ยจะทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีอันนี้คือปัญหาของเราละปัญหาของเราที่มีต่อกิเลสของคนอื่นที่เราไม่ถูกใจทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงล่ะเอาสมมติว่ายังไม่ใช่ครอบครัวเราเป็นคนอื่นที่เพิ่งเจอกันเอาเริ่มต้นก่อนว่าเป็นคนอื่นที่เพิ่งเจอกันเนี่ยคนอื่นที่เพิ่งเจอกันเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเราคุยกับใครแล้วเนี่ยเขาคุยกับเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มรังเกียจคนรอบตัวเราที่เราเคยรักเอาง่ายๆก่อนคนรอบตัวเราที่เราเคยรักเนี่ยเรากับเริ่มรังเกียจคนที่เรารักมากขึ้นหรือเราเริ่มรังเกียจคนที่สนิทมากขึ้นคนนี้ไม่น่าคบละตัดออกไปจากกลุ่มเลยค่ะอันนี้คือเป็นอันแรกละตัวเองนึกถึงวัสกัลพามวัสกัลพามที่เข้ามาเอ้ยขอโทษทีค่ะไม่แน่ใจว่าพูดผิดหรือเปล่าอันนี้เป็นพามที่เข้ามายุยงให้เกิดความแตกแยกในแคว้นวัชชีแคว้นวัชชีเนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมาตลอดเลยสังเกตไหมคะแต่พอดีมีใครสักคนนึงเข้ามาเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมีความทุกข์กันไปหมดเลยแบบเนี้ยพราหมณ์เนี่ยวัชชีเนี่ยเขามีความสุขกันมาตลอดแต่พอมีไอ้เจ้าพราหมณ์คนนี้มันเป็นหนอนบ่อนไส้เข้ามาในเมืองเขาส่งมาเพื่อที่จะให้ยุคนนั้นยุคนนี้ให้เกลียดกันพอไปคุยคนนั้นเนี่ยคนนั้นน่ะเขาว่าเธอทำไมเขาถึงได้เอาเปรียบเธอฉันเห็นเธอเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยคนพวกนี้จะมีเทคนิคในการพูดสูงมากเขาจะไม่พูดตรงๆให้เรารู้สึกตัวนะคะท่านญาติธรรมเขาจะมีเทคนิคในการพูดแบบดีมากตัวเองเคยเจอเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีโจรมาขโมยเงินในวัดสมมติเรารู้แล้วว่าใครเป็นโจรที่มาขโมยเงินในวัดเราก็เลยไปเล่าให้คนอื่นฟังจะยกตัวอย่างคนประเภทนี้นะคะเราก็เลยไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยคนคนนี้ให้ระวังไว้นะเข้ามาในวัดแล้วของหายเราก็จะไปบอกเขาเนี่ยท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็เป็นทุกข์อยู่เพราะว่าของมันหายของในวัดหายเนี่ยเข้ามาทีไรของหายทุกทีเลยเราก็พูดถึงเรื่องของหายในวัดแล้วท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยสมมตินะคะนี่คือเรื่องสมมตินะท่านเจ้าอาวาสเองก็ไม่สบายใจก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครที่ของมันหายอ่ะสมมติปรากฏว่าไอ้โจรคนเนี้ยรู้ว่าเราพูดถึงตัวเองก็ร้อนตัวขึ้นมาไปบอกเจ้าอาวาสเลยเนี่ยท่านเจ้าอาวาสอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปากไม่ดีไปบอกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยไม่มีความสามารถในการรักษาทรัพย์สินของในวัดหายหมดเลยคนแบบเนี้ยน่ากลัวแล้วตัวเองก็เคยเจอมาเร็วๆนี้เองคือเราพูดอย่างนึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท่านเจ้าอาวาสเลยสมมติแต่เขามีความสามารถพูดให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราพูดอีกแบบนึงคนแบบเนี้ยตัวเองถึงตัดออกจากการคบไม่คบแน่นอนไม่คบค่ะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายอ่ะเราเข้าวัดเราปฏิบัติเราอยู่ด้วยกันมานานแสนนานกำลังเจริญรุ่งเรืองพอคนคนนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหแตกแยกกันไปหมดละสำละสายเลยมองหน้ากันไม่ติดเลยเพราะว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำคนอย่างนี้เรียกว่าคนพาลถ้าเกิดใครที่เข้ามาในครอบครัวเราสมมุติเนี่ยเข้ามาในที่ทำงานเราเนี่ยหรือเข้ามาในวัดของเราเนี่ยฉันเห็นเธอทำอยู่คนเดียวเลยนะคนนั้นน่ะ
เขานั่งอยู่เฉยๆเขาทำอะไรอ่ะไม่เห็นเขาทำอะไรเลยเราก็เริ่มคิดแล้วเอ้ยทำไมเขาไม่ทำเริ่มคิดนิดๆอยู่เนี่ยก็เริ่มมีความแตกแยกแต่ถ้าเกิดว่าคนดีๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาเห็นว่าเราทำอยู่คนเอ้ยฉันเห็นเธอทำงานฉันอนุโมทนาบุญเลยเนาะอะไรเงี้ยคนอื่นเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเนาะอะไรเงี้ยเห็นปะคะคนที่หัวใจเนี่ยมันดีๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็เกิดความสามัคคีแต่คนที่หัวใจมันไม่ดีเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็สร้างความแตกแยกความเล้าฉานอันดับแรกเนี่ยพอมันเกิดความเล้าฉานขึ้นมามันคืออะไรอ่ะมันคือเกลียดกันไงพอมันเกลียดกันแล้วเนี่ยมันจะมาคุยเรื่องงานกันมันจะมาทำอะไรกันที่มันเจริญเนี่ยหัวใจของคนเนี่ยมันตกอ่ะหัวใจที่มันตกเนี่ยมันคิดสร้างสรรค์ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเราสังเกตเลยท่านยติธรรมคะใครเข้ามาในสังคมของเราทุกที่ทุกวัดถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยพูดให้ใจของเราเนี่ยเกลียดใครแม้แต่คนหนึ่งที่เราเคยคบมาก่อนมาพูดถึงคนที่เราคบเก่าอยู่เนี่ยในทางที่ไม่ดีเนี่ยตัดออกไปก่อนเลยค่ะเชื่อธรรมวลีตัดออกไปค่ะคนแบบนี้มาสร้างความแตกแยกถ้าเข้ามาในสังคมของเราเนี่ยแล้วเขาพูดแต่เรื่องดีๆหรือเขาต้องการเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเจริญอย่างสมมติเขาเห็นน่ะว่าสถานที่ของเราเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินเขาอยากจะมีส่วนหนึ่งในสถานที่ที่เราทำอยู่หรืองานที่เราทำอยู่เขาต้องเข้ามาเรียนรู้ด้วยความเคารพคนเก่าอย่างพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของพรรษาอายุพรรษาใครเข้ามาก่อนเนี่ยท่านก็ต้องเคารพคนนั้นถึงอายุจะน้อยกว่าก็ต้องกราบนะถ้าบวชทีหลังเห็นไหมคะเขามีความเคารพในอายุพรรษาเขาถึงอยู่ด้วยกันได้เคารพอายุพรรษาผู้ก็ต้องฟังกันฟังผู้อาวุโสพอฟังปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยคนที่มันเป็นคนพาลเนี่ยคนที่มันเป็นเรียกว่าคนที่เป็นคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยพอเข้าไปที่ไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเองสนิทกับเจ้าอาวาสสนิทกับเจ้านายเนี่ยเฮ้ยฉันสนิทกับเจ้าอาวาสนะฉันจะสั่งอะไรแกก็ได้แบบเนี้ยไม่ได้ละมันก็ทำให้ลดหลั่นแล้วเจ้าวาดเองเนี่ยก็เสียการปกครองความศรัทธาในตัวของเจ้าวาดหรือความศรัทธาในตัวของเจ้านายเนี่ยก็ลดลงเพราะกลับไปเชื่อคนใครก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งทุกคนก็ไม่รู้ว่าคือใครอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยแหละค่ะตรงเนี้ยถ้าเกิดอนาคตเราเจอใครในครอบครัวของเราถ้ามาพูดทำนองว่าดูสิเหมือนกับพ่อเราเนี่ยรักน้องเรามากกว่าเราอย่างเงี้ยหรือเราเข้ามาในวัดพูดทำไมเธอทำงานอยู่คนเดียวคนนั้นไม่เห็นทำเลยหรืออะไรแบบเนี้ยคนประเภทเนี้ยใช้ระยะห่างในการคบนิดนึงเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่ได้รับการพัฒนาแล้วเราจะฟังเขาทุกวันเนี่ยใจของเราเนี่ยก็จะเสื่อมไปกับเขาด้วยมันจะมีพฤติกรรมจะมีนิสัยคอยตามความเป็นคนพาลของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันคิดตามอ่ะมันเชื่อมันคอยตามมันฟังทุกวันน่ะเพราะคนพวกนี้เขาจะพูดเข้าข้างเราจะพูดเข้าข้างเราเขาจะเหมือนรักเราอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดและน่ากลัวที่สุดคือเหมือนเขารักเราแล้วปรารถนาดีฉันปรารถนาดีกับเธอนะฉันเห็นเธอเหนื่อยฉันก็เลยอยากจะช่วยเธอฉันเห็นเธอเป็นอย่างนั้นฉันเห็นเธอเป็นอย่างนี้น่ากลัวที่สุดคือคนแบบนี้คือคนที่มีนิสัยพูดให้คนอื่นแตกแยกเพราะว่าความแตกแยกเนี่ยมันไม่ได้นำมาซึ่งความเจริญยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างวัดภูจวงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้ความสามัคคีกันความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเนี่ยงานที่ผ่านมาเนี่ยฉลองท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยไม่มีทางออกมาแบบนี้เลยเพราะว่าทุกคนรักกันให้เกียรติกันให้เกียรติกันจริงๆอย่างตัวเองทำงานเนี่ยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยทายกเนี่ยหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเขาก็ให้เกียรติเราเรามีหน้าที่ดูแลตรงนี้นะเขาก็ทำงานเป็นแบบผู้มีปัญญาคือเรามีหน้าที่ตรงนี้เขาก็มอบหน้าที่ความเป็นใหญ่ให้กับเรา
อาจารย์อาจารย์จะทำตรงนี้ไหมจะช่วยเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตาลินเราถามไปตั้งแต่เมื่อวานว่าไอ้น้ำปานะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเขาบอกเอาดูแลกันเรียบร้อยละทีนี้เราก็บอกเราต้องซื้อน้ำปานะปรากฏว่ารถของวัดเนี่ยไม่อยู่สองคันไปรับตาตั้งกับท่านพระอาจารย์ที่ลพบุรีเชื่อหรือเปล่าเขาว่าไม่ได้เอ่ยปากเลยตามมาหาแต่เช้าบอกว่าอาจารย์จะใช้รถซื้อของอะไรเนี่ยให้บอกนะเดี๋ยวตาพาไปเราก็จดตาข้าวยังไม่ได้กินเลยตาเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันยังไม่เสร็จเลยอ่ะมันติดนู่นติดนี่ติดนั่นโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดไม่เป็นไรอาจารย์เอาที่อาจารย์สะดวกอาจารย์ว่างตอนไหนก็บอกมาแล้วเราก็ไปนี่คือการอำนวยความสะดวกในงานถ้าเราเจอคนแบบนี้รีบคว้าเอาไว้คือเรามีหน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมเรามีหน้าที่ทำอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเสนอตัวเองช่วยให้งานเราสำเร็จเนี่ยคนแบบนี้คือคนที่เราต้องรักษาไว้คือคนที่เราต้องรักษาไว้คือกัลยาณมิตรอะค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่จะเกิดปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีกัลยาณมิตรเสมอคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือคนที่สอนเราเสมอไปหรือเปล่าอย่างเช่นเราคุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้สอนอะไรเลยบุคคลที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเราเลยแต่เขาทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแต่ไอ้เรื่องไอ้ชุดแรกที่เล่ามาเนี่ยทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันพร้อมที่จะเรียนรู้มันพร้อมที่จะสร้างความศรัทธามันพร้อมที่จะเกิดปัญญาถึงเขาจะให้ความรู้ทางพุทธศาสนาเราไม่ได้เลยแต่เขาก็ไม่เป็นมารขัดขวางหัวใจของเราให้มันเป็นอกุศลแต่ถ้าเราไปเจอคนที่ประเภทชอบพูดนินทายุยงส่งเสริมพูดแต่เรื่องไม่ดีอ่ะอย่าว่าแต่ปัญญาเลยที่มีอยู่กุศลที่มีอยู่ของเราเองเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยก็ถอยลงเจอคนพูดเราขยันอยู่มีความเมตตาอยู่กลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนมีความศรัทธาผิดกลายเป็นคนดำเนินชีวิตผิดจากที่ชีวิตดำเนินดีๆอยู่เนี่ยกำลังสวยงามอยู่เลยไปเจอคนคนนี้ปุ๊บเข้าใจผิดคิดผิดเพราะว่ามันตรงกับกิเลสบางทีเนี่ยใจของคนเราเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำได้กับเอากิเลสของเราที่มันอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยในเรื่องนั้นเนี่ยเอาขึ้นมาชูให้เราเนี่ยเกิดโอกาสของการสร้างความชั่วทำให้เราไหลไปกับอำนาจของอกุศลที่มันมีโอกาสทีนี้มันก็ตกต่ำเลยไอ้กุศลที่มันมีอยู่เนี่ยที่มันกำลังจะต่อสู้ให้มันพ้นจากกิเลสตัวเนี้ยไอ้คนคนนี้มาปุ๊บเนี่ยไอ้กิเลสไอ้ตัวที่เรากำลังต่อสู้เนี่ยกับไหลลงต่ำลงไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยที่เราคบเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตของเราที่มันเป็นกุศลอยู่ค่ะมันกำลังมีความเพียรเอาง่ายๆอ่ะแค่ความเพียรในการรักษาจิตให้เป็นกุศลเนี่ยมันก็ตกลงต่ำเคยขยันก็กลายเป็นคนขี้เกียจเคยมีปัญญาก็หายไปเคยมีสติก็ลดลงเคยสำรวมก็ไม่สำรวมเคยอะไรก็กลายเป็นเสียไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าไปเจอคนแบบนี้พอมันเสียปุ๊บเนี่ยเมื่อสติมันน้อยเมื่อสมาธิมันน้อยเมื่อปัญญามันน้อยการทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็ยากโอกาสต่างๆก็ลดลงค่ะโอกาสต่างๆมันก็จะลดลงทันทีเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยจะได้โอกาสดีๆให้กับชีวิตเนี่ยต่อเมื่อมันมีความสามารถมันมีบุญพอบุญมันลดลงเนี่ยโอกาสมันก็ลดลงตามบุญดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอคนผ่านเนี่ยแล้วเราไปคบเราไปสุงสิงกับเขาเนี่ยเราไม่ห่างออกมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะตกอับไปกับเขาด้วยเราไปดูเถอะค่ะ
ชีวิตของเขาเนี่ยคนที่ตัวเองพูดถึงอยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังพูดถึงอยู่ลักษณะแบบเนี้ยมักจะเห็นเลยว่าเขาจะไม่ค่อยได้ดีคนพวกนี้แล้วเขาจะดึงคนอื่นลงต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีเนี่ยเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาสูงเนี่ยเขาจะพาคนอื่นให้สูงหรือในเวลาเดียวกันคนที่ไม่สูงเนี่ยเขาจะดันอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วอยากประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งที่เราไม่สามารถดึงคนอื่นให้สูงได้คืออะไรก็คือการสนับสนุนให้คนอื่นประสบความสำเร็จในชีวิตไปในเมื่อโอกาสนี้ยังไม่ใช่ของเราตัวเองใช้วิธีนี้นะคะมาตลอดชีวิตค่ะท่านญาติธรรมตลอดชีวิตเลยแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้แรงสนับสนุนดีๆจากคนมากมายเพราะจิตที่มันเป็นบุญอันนี้แหละที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่มีโอกาสโอกาสมันเป็นของคนอื่นจริงๆแล้วทุกโอกาสเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นของเราเราเอาโอกาสของคนอื่นสร้างความดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านได้รับโอกาสในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาในฝ่ายปกครองเราไม่ได้มีโอกาสอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่งานของท่านน่ะมันเยอะเราจะทำยังไงให้โอกาสของท่านเนี่ยกลายเป็นโอกาสของเราด้วยก็คือเราสนับสนุนไงคะท่านต้องการทำอะไรงานที่ท่านปรารถนาจะทำในงานของท่านอะไรเงี้ยเราก็ดูช่องไม่ต้องคอยค่ะบางคนคอยอ่ะเมื่อไหร่อาจารย์จะเรียกใช้มันไม่ใช่จิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยมันต้องเป็นจิตที่เป็นฝ่ายกุศลที่มีกำลังคือจิตอาสาเรามองว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะทำอะไรอยู่เนี่ยเราสนับสนุนค่ะเราดูโอกาสของคนอื่นแล้วเราส่งเสริมในสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสเป็นของเราเนี่ยคนก็จะสนับสนุนงานของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันบุญนี้จริงๆก็อย่างต้องยกตัวอย่างต้องขอขอบคุณนะคะตอนนี้จริงๆเนี่ยตัวเองก็ต้องบอกว่ามีความประหยัด เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ค้าขายวันนี้ก็ยังค้าขายกันอยู่ก็ต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดในระดับหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่ก็มีอายุไหนจะค่ารักษาพยาบาลค่านู่นค่านี่สารพัดเราก็ต้องบริหารจัดการไม่ให้ฟุ่มเฟือยอ่ะทีนี้เมื่อที่เล่าไปให้ฟังว่าเรื่องของการเดินทางไปที่ภูเก็ตนะก็คุยกับคุณหมอว่าจะไปคุณหมออู๊ดสุกัญญาก็ว่าจะไปวันนี้คุณหมอขึ้นเครื่องไปแล้วค่ะไปรอพระฝากเงินไป500ก็ทำตามกำลังอ่ะคุณหมอขอฝากเงิน500ทำบุญเมื่อวานก็โอนปัจจัยไปร่วมบุญกับคุณหมอสมชายก็คือพยายามที่จะทำให้มันทั่วๆแต่ว่าคือไม่เยอะเอาตามกำลังของเราอธิษฐานให้พ่อแม่แข็งแรงเราจะได้มีกำลังคือถ้าพ่อแม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีแรงที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาได้อย่างไม่มีกังวลอธิษฐานแบบนี้มาตลอดเลยนะคะ30ปีนะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวเราไปกันที่ต่างเขาก็ต่างจะเคลียร์ตั๋วเครื่องบินให้ตรงวันกันพอดูตั๋วโอ้แพงมากเลยคุณหมอไม่ไปละมันแพงเกินไปก็คิดอยู่ก๊อกสองว่าทีมงานของคุณหมอสมชายเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่แล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอาจจะอาศัยคุณปาหรืออาศัยคุณตั้มหรือใครที่จะลงไปกับหน่วยแพทย์อะลงไปที่งานนั้นก็กำลังวางแผนอยู่คุณหมออู๊ดคือกัญญาบอกอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงคือเดี๋ยวอู๊ดจัดการเรื่องนี้ให้จะได้ไปด้วยกันอยากให้ไปด้วยกันพอเริ่มบุญกับวัตตต้นตอนค่ายานพาหนะแบบมันซึ้งในน้ำใจอ่ะกัลยาณมิตรก็คิดถึงว่าแต่เราเนี่ยก็เกรงใจอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยสำหรับเราถ้าเราไปทำอย่างอื่นทำบุญเนี่ยมันก็ได้ตั้งเยอะคิดอย่างนั้นแต่คุณหมอมีน้ำใจก็ต้องขอกราบขอบเอ้ยต้องขอบพระคุณคุณหมอที่เห็นมิตรภาพตรงนี้แล้วก็ออกค่าตั๋วนะคะทั้งไปทั้งกลับให้ทีนี้วันที่17เนี่ย
ที่วัดสังคมก็มีงานของท่านพระอาจารย์ประมวลซึ่งแต่งตั้งสมณศักดิ์รับพัดก็มีบรรยายตอน4 ทุ่มก็คิดว่าเอ้ยตอนเช้าเนี่ยคือรถทัวร์ได้อยู่ข้างแรกจะเช็คตั๋วทั้งไปกลับเลยเครื่องบินเพราะว่าเราเนี่ยเช็คช้าจริงๆอะถ้าเช็คเร็วกว่านี้เนี่ยราคามันก็ไม่แพงกูแต่ยุ่งๆอยู่กฐินพระป่าอะไรเงี้ยค่ะก็ลืมซื้อตั๋วทีนี้พอจะมาซื้อใกล้ๆเนี่ยตั๋วแพงก็ไม่แพงมากอะแต่ไปกลับก็เกือบ4,000ก็โอ้โหก็ยังก็รู้สึกว่ามันเยอะอยู่ก็เอางี้ดีกว่าตอนไปเนี่ยเราไม่ได้ทำธุระอะไรอยู่แล้วว่าจะขึ้นรถทัวร์ไป500 กว่าบาทแล้วก็ไปถึงตอนมืดพอดีแล้วก็ไปบรรยายตอนเช้าเนี่ยจะกลับเครื่องเพราะตั้งใจว่าไม่แน่ใจว่าที่มหาลัยเนี่ยเขามีเรียนหรือเปล่าแต่เห็นว่าแจ้งเป็นวันหยุดราชการแต่ก็วางแผนก๊อก2เอาไว้ว่าถ้าลงดอนเมืองเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะขึ้นแท็กซี่จากดอนเมืองเนี่ยไปเรียนแล้วก็ตอนกลับเนี่ยก็จะอาศัยเพื่อนเนี่ยเข้ากรุงเทพแล้วก็ค่อยมาหาแท็กซี่กลับบ้านแล้วตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงจะเดินทางไปภูเก็ตก็วางแผนเอาไว้ละทีนี้ก็คุยกับพี่หมออมพรบอกพี่งั้นจริงๆแอปมันมีปัญหาแต่ก่อนเนี่ยตัวเองอ่ะโทรศัพท์อันเก่าเนี่ยที่เครื่องเดิมมาละค่ะแต่ลงโปรแกรมใหม่เนี่ยมันมีข้อมูลใส่เอาไว้แล้วจองได้เลยมีชื่อมีอะไรใส่ไว้หมดทีนี้พอจะใส่ใหม่เนี่ยตัวหนังสือในแอปเนี่ยมันซ้อนกันค่ะพิมพ์ไม่ได้รู้เป็นไรตัวหนังสือมันซ้อนกันหมดเลยมันเป็นภาพซ้อนอ่ะก็เลยให้พี่หมออมพรช่วยดูบอกพี่หมออมพรช่วยดูตั๋วเครื่องบินให้หน่อยแต่ว่าเอางี้ละกันเอาแค่พี่หมอส่งให้ดูว่ามันเกือบ4,000โอ้โหแพงอ่ะงั้นหนูขอกลับอย่างเดียวลงทุนนะกลับยังพอไหว1,400นะ1,400แล้วก็ค่าอะไรต่อค่าอะไรต่างหากอีกก็ประมาณไม่รู้ว่าพันเท่าไหร่ค่ะแต่เกือบ2,000อ่ะก็เอาละเอากลับอย่างเดียวเพราะว่าจำเป็นถ้าจำเป็นก็ยอมอยู่นะราคาเนี้ยอ่ะกลับอย่างเดียวซื้อตั๋วกลับอย่างเดียวพี่แต่ตอนไปหนูซื้อรถทัวร์ไปพี่หมอพอบอกอาจารย์ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ซื้อให้ทั้งไปทั้งกลับเลยหูแบบเกรงใจเลยไม่กล้าให้แกจองแล้วผมตรงก็เลยเกรงใจไปเลยเอาพี่หมอบอกว่าเดี๋ยวจองให้แบบหูแบบน้ำใจอาจารย์จะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็โอ้โหแบบพี่เขาจองให้ตอนหลังพี่หมอพรแจ้งมาว่าคุณกบปิยมาศคุณกบก็พ่อน้องปกไอ้แม่น้องปกป้องก็จองให้อีกช่วยมา500พี่หน่อยที่นอร์เวย์ค่ะถามมาในข้อความอาจารย์จะไปเลยจะไปยังไงค่าเดินทางเท่าไหร่เราบอกอ๋อพี่หมออมพรเขาจัดการให้แล้วพี่เขาช่วยเอ้าพี่หน่อยบอกพี่อยากจะช่วยด้วย1,000พี่อยากจะช่วยอาจารย์เดี๋ยวพี่โอนไปให้พี่หมออมพรนะก็เลยไปช่วยพี่หมออมพรอีก1,000 บาทขอบคุณมากๆเลยอันนี้ที่จะพูดเนี่ยเรื่องนี้1คือต้องการขอบคุณเจ้าภาพ2กำลังจะบอกว่ามันคือผลบุญที่เราสนับสนุนคนในการทำความดีมาตลอดชีวิตของเราวันหนึ่งที่ทุกคนมีโอกาสเราไม่เคยมองเลยว่ามันควรจะเป็นของเราเราดีใจในโอกาสของเขาที่เขาได้แล้วเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการจะทำในโอกาสของเขาไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปใส่ในโอกาสน่าจะเป็นอย่างนี้ไปสั่งเขาอีกทีนึงอ่ะไม่ใช่เขาคือผู้ที่ถูกคัดเลือกในโอกาสนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาคือคนที่ต้องตัดสินในการทำงานของเขาเราจะทำยังไงให้งานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จอันนี้คือนิสัยของตัวเองพอวันนึงเนี่ยมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราทำงานหรือเราได้ต้องทำงานอะไรที่เราได้รับโอกาสเนี่ยก็จะมีคนมาสนับสนุนงานของเราเนี่ยแบบหัวใจเดียวกันกับที่เราเคยให้กับคนอื่นอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นคนที่เราจะคบค่ะจะที่ทำใครที่เราคบแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยเอาง่ายๆก่อนอันดับแรกเรามีกัลยาณมิตรมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีเพื่อนถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยพูดว่าใส่ร้ายพูดไม่ดีกับคนที่เราคบอยู่เดิมคนคนนั้นตัดออกไปก่อนเลยมาสร้างความแตกแยกแล้วค่ะคนคนนี้ไม่ควรที่จะให้เข้ามาในสังคมเราเพราะว่างานของเราที่มันเจริญอยู่มันจะลดทันทีเลยเพราะมันทำให้เราแตกแยกกันใครที่เข้ามาพูดทำนองไม่ดีแบบนี้ให้ห่างให้คัดออกค่ะคุยกันเอาไว้เลยในกลุ่มของเราเนี่ยถ้ามีใครที่เข้ามาพูดในทำนองไม่ดีเนี่ยเราไม่รับเข้ากลุ่มพูดเพราะว่า1หัวใจของเราก็เป็นอกุศลมันเกลียดกันมันโกรธกันมันไม่ได้ดีอ่ะ
คนแบบนี้เนี่ยเอาเข้าสู่สังคมไม่ได้เลยต้องปฏิเสธแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออย่ารังเกียจเพียงแค่ให้เขาเข้าไม่ถึงในที่ที่เราอยู่เพราะเราต้องการความเจริญเขาเข้ามาแล้วมันเจริญไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองเขาด้วยความสงสารเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะสังคมโดยเฉพาะส่วนรวมที่เขากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่เนี่ยพอเข้าไปในสังคมไหนเนี่ยสังคมนั้นแตกแยกสังคมนั้นทะเลาะกันสังคมนั้นมีปัญหาเนี่ยวิบากกรรมของเขาเนี่ยจะหนักมากเขาจะรับกรรมนี้อีกนานมันคือสิ่งที่เขาน่าสงสารอย่าไปรังเกียจเขาค่ะอวยพรให้เขาไปให้เขาไปเจอสิ่งที่ดีๆให้เขาพัฒนาตัวเองได้ให้ความคิดของเขาเปลี่ยนเขาจะไม่มีความทุกข์เพราะคนพวกนี้หาความสุขไม่ได้ค่ะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแต่ว่าไม่ได้ดูฐานของความจริงที่เราคุยกันอยู่เรื่องความจริงโดยสมมุตินั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมวารีหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆ ท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ